จากทีมชาติชุดใหญ่มาดูทีมชาติชุดเล็กนะครับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนักเตะก็เข้ามารายงานตัวฝึกซ้อมก่อนที่จะไปแข่งขันทัวร์นาเมนต์พิเศษ WAFF 2024ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับในการมารายงานตัวครั้งนี้เนี่ยคุณกิติศักดิ์เจียงรภาสุขกุลหัวหน้าคณะทำงานของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและโค้ชกระดาษอิสระศรีทะโลเฮดโค้ชของทีมชุดนี้รวมถึงทีมงานก็ได้กล่าวต้อนรับนักเตะทุกคนที่มาเก็บตัวกันที่พาร์คที่ทางราพาร์ครีโซเทลนะครับซึ่งการเดินทางมารายงานตัววันนี้นักเตะที่มีชื่อมารายงานตัวกันครบ23คนกำหนดการหลังจากนี้ของนักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเนี่ยจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามซ้อมภายในยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมี่ทั้งหมด4วันหลังจากนั้นจะเดินทางไปประเทศซาอุดิอาระเบียในวันที่17มีนาคมนี้ในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันตกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีซึ่งก็จัดเป็นครั้งที่5นะครับในงานนี้เนี่ยทีมชาติไทยของเราได้รับเชิญนะฮะคือการแข่งขันครั้งนี้ปกติเนี่ยเขาแข่งขันเฉพาะพวกทีมในเอเชียตะวันตกนะแถวอาหรับเนี่ยแหละนะแถวตะวันออกกลางแต่ว่าครั้งนี้เขาเชิญทีมชาติไทยไปร่วมการแข่งขันด้วยโดยซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่20ถึง26มิถุนายนขออภัยครับ20ถึง26มีนาคมนี้ได้จอร์แดนเกาหลีใต้อียิปต์UAE ค่ะเกาหลีใต้ออสเตรเลียก็เป็นทีมที่โด่งรับเชิญไปแข่งขันทีมชาติเกาหลีใต้ที่สนามอัลฟาเตสเตเดียมวันที่20มีนาคมนี้เวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยเงื่อนไขในการแข่งขันรายการนี้เนี่ยนะครับฝ่ายจัดการแข่งขันเขาจะแบ่งสายเป็น4สายแล้วก็แข่งน็อกเอาท์เอาทีมที่ชนะ4ทีมเนี่ยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศต่อไปสำหรับรายการชิงแชมป์เอเชียตะวันตกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเนี่ยเราไปแข่งขันเพราะว่าเราต้องการจะใช้สำหรับเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์หลักก็คือการชิงแชมป์แห่งทวีปเอเชียของรุ่นนี้นั่นเองชุดใหญ่เนี่ยเพิ่งจะแข่งขันกันไปจบกันไปเมื่อไม่นานมานี้นะฮะที่เราได้เชียร์กันที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราก็ไปสร้างผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันFC Asian Cup นั่นก็คือของชุดใหญ่ที่เราได้เชียร์กันแบบว่าสนุกสนานเปิดตัวมาซาทาดะอิชิอิได้อย่างยอดเยี่ยมนี่ก็คือทัวร์นาเมนต์อารมณ์ประมาณนั้นนะก็คือการชิงแชมป์เอเชียแต่เป็นรุ่นเล็กนะซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่15เมษายนถึง3พฤษภาคมนี้นะครับแล้วความสำคัญเนี่ยก็คือจะคัดเอา4ทีมตัวแทนของทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลชายโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสต่อไปด้วยนะเราก็เลยต้องเตรียมความพร้อมกันให้ต่อเนื่องนะเราต้องมีทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ย WAFF 2024ที่เราไปแข่งที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเราก็ไปเตรียมความพร้อมค่ะนะไปดูคู่แข่งชาติอื่นๆเสร็จแล้วเราก็ไปแข่งขันในการชิงแชมป์ทวีปเอเชียต่อไปนะครับเพื่อจะคัดเลือกไปโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับส่วนจากนี้เราพักกันก่อนสักครู่ดี